สวัสดีค่ะพี่ปีสุขภาพดีมีสาระค่ะสำหรับคลิปนี้จะพาไปลดเหนียงเหนียงคืออะไรมาดูกันค่ะเหนียงเชื่อว่าทุกคนที่มีอายุเยอะขึ้นนะคะเราก็จะมีเหนียงมีตะกล้ามเนื้อใต้คางเนี่ยค่ะหย่อนลงมานะเนี่ยค่ะเมื่อเราถ่ายรูปนะมันก็จะหย่อนลงมาเหมือนขาคกอะไรประมาณนั้นนะเปรียบเทียบมองเห็นภาพเลยใช่ไหมคะโอ้โหลดเหนียงง่ายๆค่ะเป็นการนวดใช้นิ้วสองข้างของเรานี่นะนวดค่ะมาทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะใช้นิ้วกดบริเวณเหนียงที่หย่อนยานนี่นะกดแล้วก็รูดขึ้นไปข้างบนนี่ค่ะไปเก็บไว้ที่ตรงข้างหูของเรานะนี่เลยค่ะทำสัก10ครั้งนี่ค่ะรูดเข้าไปนะคะท่าแรกมีเคล็ดลับอยู่2ท่าทำไปพร้อมกันเลยค่ะสามแล้วนี่ค่ะนั่งเฉยๆเนี่ยค่ะเราก็รูดนี้เงยหน้าด้วยก็ได้นี้นะคะรูดทำได้ไม่เบื่อเลยนะอยากจะยกกระชับกล้ามเนื้อใต้คางของเรานะคะรูดเข้าไปค่ะนี่ค่ะทำ10ครั้งนะนี่ค่ะกดเข้าไปก็กดรูดขึ้นมาเก็บนี่ค่ะนี่นะคะกดรูดขึ้นมาเก็บนี้ดูข้างนี้นะนี่ค่ะนี้ท่าหนึ่งค่ะที่เด็ดมากที่ปีใช้ตลอดเลยนะนั่งว่างๆนี่เลยค่ะนี่ค่ะนี่เลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมเนี่ยค่ะกล้ามเนื้อบริเวณนี้ความหย่อนยานน้อยลงอะค่ะนะเหนียงลดเหนียงง่ายๆนะคะนำมาฝากกันค่ะคุณสาวที่กำลังจะมีเหนียงย้อยค่อยลงมานะยกกระชับด้วยท่านี้นะคะคลิปนี้ไปแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ามีอะไรเด็ดๆมาฝากอีกก็อย่าลืมรับชมนะคะที่ช่องปิ๊ปีสุขภาพดีมีสาระค่ะกดกระดิ่งเตือนนะคะเพื่อจะได้รู้ว่าปิ๊ปีอัพคลิปขึ้นมานะคะโอเคไปแล้วสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ